ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ถูกขิงนิดหน่อยนะครับสัญญาณหลุดแต่เช้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทุกวันนะครับที่เราจะมาพบกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับโดยส่วนของผมเนี่ยจะก็มาประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์นี้ก็มาเจอกันอีกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับพรุ่งนี้ออกช่อง9นะครับเวลาประมาณ10โมง10โมงนิดๆนะครับนะครับแล้วก็เราจะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมถึงการตอบคำถามหุ้นรายตัวนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะทำการตอบคำถามเรามาดูภาพรวมกันก่อนภาพรวมวันนี้กลุ่มแบงก์โดนเทขายกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง KBank นะครับมีแนวโน้มสั้นๆน่าจะยังคงต่อได้อีกด้วยหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเชียร์กันหนักมากนะครับครับภาพรวมเนี่ยดัชนีก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงแนวต้านที่เราคุยกันนะครับทาร์เก็ต1868นะครับซึ่งก็เริ่มหมดแรงแล้วจะเป็นยังไงต่นะครับโอเคจะเห็นได้ว่าดัชนียืนชนนานไปแล้วนะครับแนวต้านที่1686นะครับชนมาหลายวันเลยนะครับชนมาหลายวัน3วันแล้วรวมวันนี้เป็นวันที่3นะครับ2วันครึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งเริ่มยังไม่ถึงครึ่งวันแล้วก็เริ่มไปต่อไม่ได้นะครับตื้อๆนะครับถ้าดัชนีลงต่ำกว่าอัตราเลขกลมๆนะครับ1675ซึ่งก็อีกนิดนึงก็จะเป็นสัญญาณพักฐานระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น T-Fake เนี่ยเป็นสัญญาณให้เปิดช็อตคือตอนนี้เปิดช็อตไปก่อนสักครึ่งนึงแล้วถ้ามันหลุด1675เมื่อไหร่ก็ช็อตให้เต็มพอร์ตไปเลยนะครับเพราะว่าน่าจะลงไป1660ไม่ลงไม่เยอะนะครับลงไม่เยอะแต่ก็น่าจะปรับฐานได้นะครับ1660ประมาณนั้นนะครับโอเคนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็ตัวที่จะลงน่าจะเป็นกลุ่มแบงค์เพราะว่ารุมเชียร์กันหนักมากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นลักษณะนี้แหละเรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับคุณวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีค่ะครับ KBank IBL KBank นะครับน่าจะลงได้อีกนะครับโลรับ158น่าจะเอาไม่อยู่แล้วแหละนะครับก็คงต้องลงไปมองกันแนวรับถัดไปประมาณ 154.5 นะครับ 153-154 ประมาณนั้นนะครับ IVL โอ้วันนี้แท่งแดงใหญ่เลยมาแต่เช้าวอลุ่มชั่วโมงเดียวเยอะกว่าเมื่อวานสุขเขตทั้งวันอีกนะครับขายนะครับขายสิเจออย่างนี้ก็ต้องขายนะครับคุณวิมลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจีราพร AS ไม่มีอะไรอยู่น่ารับเฉยๆนะครับ ASK
ช็อตเทอมน่าจะลงช็อตเทอมเนกาทีฟนะครับคุณมนชัยสวัสดีครับปัตมาสวัสดีค่ะคุณมนชัยคาราบาวปุ๊บไปไหมไม่ผ่านถ้าผ่าน110เนี่ยเรามองไปได้ถึง124เลยนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านคุณวรัญชนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาซีเอลรับได้ไหมไม่เอาขึ้นมาเยอะลงต้องรีบรับนะครับขึ้นมาชนแนวต้านด้วยนะครับทางน้องเมย์ทำไมวนไม่กล้องคุณชานชัย S50 S22อยู่ฝั่งช็อตครับช็อตเทอมนะคุยช็อตได้เลยอยู่ฝั่งช็อตเลยนะครับปิดแก๊ปไปแล้วเนี่ยทองคำทองคำก็ฝั่งช็อตเหมือนกันครับหนึ่ง1879นะครับ1880นะครับแนวรับคุณชัยรักสวัสดีครับบิกริมขึ้นมานะครับก็ขึ้นมารับข่าวในแง่ที่ว่าขึ้นค่าไฟ FT เนี่ยคือบิกริมเขาก็ขายไฟให้นิคมอุตสาหกรรมเมื่อทางการขึ้นก็ขึ้นตามได้นะครับก็เลยทำให้มีกำไรแต่ว่าวันนี้มีสัญญาณขาย Evening Star ไปแล้วนะครับคุณสาครสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนทันแท้นะครับ D-Tag กับ True ก็ไม่มีอะไรนะครับวิ่งอยู่ระหว่างรอเทนเดอร์นะครับแต่วันนี้มีสัญญาณขายชัดนะครับ D-Tag ในแง่เทคนิคก็แนวรับก็อยู่แถว46บาทประมาณนี้นะครับ BBL อันนี้ลุ้นลงแล้วนะครับโอ้ยตายแล้วค่อนข้างชัดเจนแนวรับ 131.5 นะครับคุณปัตตมนสวัสดีค่ะคุณตุ๊กติ๊ก ETC หน้าขายอะครับอยู่แนวต้านนานแล้วด้วยPTTGC ก็มีสัญญาณขายเช่นเดียวกันช็อตเทอม
วันนี้แต่ละตัวดูไม่ดีเลยนะอันนี้ก็มีสัญญาณขายเช่นเดียวกัน SCGP คุณนรินี KCE มันก็ยังดูโพสิทีฟนะครับยังมีสิทธิ์ไปต่อได้แนวรับอยู่62นะครับแต่อย่าเพิ่งเล่นเลยดีกว่าตลาดรวมดูไม่ดีเลยบ้านปูก็ไซด์เวย์นะครับเดี๋ยวนี้แหละ10.8 10.5 แนวรับแนวต้านก็11.4 11.8 นะครับเมื่อคืนวันศุกร์มันมีการปิดโพซิชันนะครับปิดโพซิชันในแง่ของฟิวเจอร์นะครับปิดรอบแรกของเขาอะนะครับในเดือนซีรีส์มีนาราคาถ่านหินก็เลยลงผิดปกติลงไป100 เหรียญนะแต่ก็ไม่กระทบอะไรกับราคาหุ้นณวันนี้เลยก็ชัดเจนนะครับ RCL ต่อไปแล้วนะครับ KTBคุณอติภาก็ลงตามแบงค์นะครับแล้วก็13 3 3 4คุณแสงชัย SPRC ลงกันรอบนี้เป็นสมัยเขาไม่เล่นกันเลยไม่เข้าใจช็อตเทอร์มก็คำท่าจะลงนะครับอินทัศน์คุณวันนี้ไม่ต้องรีบนะครับแนวรับอยู่75กับ73 50นะครับถึงแสงชัย3 Heat Water EASHTW Y อย่าหลุดโลนะครับโหลงแรงแล้วก็ไม่เด้งเด้งนิดเดียวโล7.20 บาทถ้าหลุดนี่ลงแรงต่อนะครับคุณหน่อยมาสวัสดีค่ะคุณมนชัยถามแมคโคร KRO ไม่ไปไม่มีอะไรไม่ขึ้นไม่ลงแล้ว43 บาทตรงนั้นไม่ใช่ราคา IPO นะไม่ใช่หุ้นจองนะครับมันเป็นราคาหุ้นเพิ่มทุนนะครับซึ่งเราเรียกว่า PO ถ้าไอหุ้นจองเนี่ยมันจะมีคำว่า I Initial Public นะครับอันนี้มัน Public Offering เฉยน้อยถามปูนใหญ่ลงอีกแล้วในรับ373 363นะครับก็เป็นไปตามราคาน้ำมันอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์แต่วันนี้มันขึ้นต่อนะมันเปลี่ยนซีรีส์กันนะครับมันก็เลยทำให้ผันผวนโอ้มันคิดขึ้นต่ออีก111 เหรียญทิสโก้ก็เป็นดีเฟนซีฟสต็อกนะครับ
ครับแนวรับก็อยู่ข้างล่างนะครับ97 96 97ประมาณนั้นนะครับคือ defensive stock คือมันกลายเป็นหุ้นปันผลไปแล้วนะครับปันผลสูง OR ตั้งลำจะรีบาวนั้นนะครับถ้าผ่าน26บาทได้ก็น่าจะขึ้นไปข้างบน27บาท50ได้นะครับทยอยซื้อได้นะครับหลังจากที่ค่าการตลาดนะครับกลับมาอยู่ถึง2เหรียญนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคุณธนันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดี BCP โอ้ยอย่าหลุดก้อนนี้ลงมานะ 28.50 ห้ามหลุดนะครับ CPO ชนแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับไม่ค่อยสวยด้วยได้คอมเมนต์ขายนะครับสมานหรือเปล่าอ่านว่าไม่แน่ใจอ่านไม่ออกอิชินะครับว้าวสวยตัวแรกของวันโอ้ 12.80 นะครับทาร์เก็ตซื้อได้นะครับKCE ซื้อหรือขายดีคือมันก็น่าจะถือได้นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้รับกำไรไว้ก่อนก็ดีนะครับตลาดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูตลาดรวมหน่อยสิมันก็ยังมีสิทธิ์ไปนะครับเพราะมันพักเป็นโรตีแค่3ตัวเองแต่ว่ารับกำไรไว้ก่อนตลาดจะลงไป 1,660 แล้วแหละส่วนถาม SCBรอบนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากลงมาเร็วมากเลยนะครับแล้วรับประสุด113.108 นะครับคุณสุนิสาถาม BC BGไม่มีอะไรนะครับนิ่งสงบคุณวรัชนันถามผมโป SMPRO เล่นอะไรกันต้องปิดเหนือ16ให้ได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณขายจากแท่งแดงใหญ่อันนี้นะครับถ้าปิดไม่ได้นี่ลงยาวเลยนะครับลงยาวเลยไม่ค่อยดีอ่ะยังไงก็แนะนำขึ้นมาก็ขายมากกว่านะครับขึ้นมาหน้าต้านก็เยอะแยะเลย16 4
16.5ได้แค่นั้นแหละกี่โมงนะอ้าวหมดแล้วเราโอเคถ้างั้นก็ตอบครบคำถามครบถ้วนแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพุธนะครับพรุ่งนี้ก็มีช่อง9นะครับติดตามได้นะครับประมาณ10โมงนิดๆ นะครับน้องบอยนะครับจะเป็นคนสัมภาษณ์นะครับพรุ่งนี้ออกซูมด้วยโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ